สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเทศกาลบิหูให้ฟังครับไม่มีใครรู้หรือมีหลักฐานว่าบิหูใครเป็นคนคิดมีต้นกำเนิดจากไหนรู้แต่ว่าครั้งแรกที่การเต้นบิหูปรากฏขึ้นในดินแดนรัฐอัสสัมคือในสมัยของเสือคลั่งฟ้าหรือพระเจ้ารุทธรสิงห์กษัตริย์แห่งอาณาจักรอาหมในราวค.ศ. 1694หรือพุทธศักราช 2237ช่วงเริ่มฤดูการเพาะปลูกหรือโบแฮกบิหูหรือร่วงกะลีบิหูเครื่องดนตรีที่ใช้ในการเต้นบิหูจะเป็นเครื่องดนตรีขนาดเล็กที่ใช้ติดตัวได้เพราะผู้ชายจะต้องเต้นและร้องไปด้วยในขณะที่เล่นเครื่องดนตรีมี8ชนิดคือ 1. โดนกลอง2หน้าที่ฝั่ง1ใช้ไม้ตีอีกฝั่งใช้มือตีสองตันฉาก3. เปเปอร์ปีเขาควายสี่โตกาอุปกรณ์ใช้เคาะทำจากไม้ไผ่ 5. บานฮีขุยไม้ 6. สุตูลีขุยดินเผา 7. โกโกนาเป็นเครื่องดีดโดยใช้ปากคาบลองฟังวิธีการเล่นครับแปดโคนกลองสองหน้าที่ใช้มือและนิ้วในการตีทั้งสองด้านบิหูมี3ประเภทคือ 1. โบแฮกบิหูหรือโรนกะลีบิหู 2. คาติบิหูหรือโกนกะลีบิหูฉลองในเดือนตุลาคม 3. มาบิหูหรือโบโฮกะลีบิหูฉลองในเดือนมกราคม 1. โบแฮกบิหูหรือโรนกะลีบิหูเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองในรัฐอัสสัมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียถือเป็นจุดเริ่มต้นปีใหม่ของรัฐอัสสัมเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นวันแรกของปีปฏิทินระบบสุริยะตรงกับวันที่15เมษายนเป็นกิจกรรมร่วมกันโดยประชากรของรัฐอัสสัมโดยไม่คำนึงถึงศาสนาหรือภูมิหลังของพวกเขาเป็นการส่งเสริมการเฉลิมฉลองของความหลากหลายของกลุ่มชนในอัสสัมในรัฐอื่นๆมีการเฉลิมฉลองเช่นกันเช่นเบงกอลเกเรลามณีปุระโอริสสาปัญจักและทมินาทูรวมถึงเนปาลแต่เรียกชื่อต่างกันโบแฮกบิหูเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองแสดงความรื่นเริงการเลี้ยงฉลองติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันปกติเป็นเวลา7วันเกษตรกรเตรียมดินเพื่อการปลูกข้าวในช่วงต่อไปท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานผู้หญิงเตรียมขนมที่ทำจากข้าวและมะพร้าวหลากหลายรสชาติโดยเน้นรสหวานเป็นหลักหลายรูปแบบเช่นปิทาโจนปันและอื่นๆวันแรกของบิหูเรียกว่าโกรูบิหูหรือบิหูวัววันนี้จะทำความสะอาดให้กับวัวทาตัววัวด้วยขมิ้นมีการประดับประดาและบูชาวัวซึ่งจะทำในวันสุดท้ายของปีเก่าวันที่14เมษายนเพื่อขอให้วัวมีสุขภาพดีและเป็นแรงงานที่ดีต่อไปก็ถอดเชือกเก่าที่คล้องคอผ่านออกไปทางขาและสวมเชือกใหม่ให้วัวถูกปล่อยให้เดินเล่นเป็นอิสระทั้งวันพิธีกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเคารพวัวในฐานะพาหนะของพระศิวะที่เรียกว่านุนทิพและในฐานะที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังนั้นก่อนการเริ่มต้นปีใหม่เกษตรกรชาวอัสสัมไม่ลืมที่จะแสดงความรักความเคารพต่อวัวซึ่งเป็นสัตว์มีพระคุณก่อนการเรื่องเริงอื่นๆที่จะตามมาภายหลังวันถัดมาเป็นวันของมนุษย์คือมานุฮบิหูตรงกับวันที่15เมษายนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่มีการนำของขวัญซึ่งเป็นผ้าพันคอที่ทอด้วยฝ้ายสีขาวแดงลวดลายต่างๆหรือผ้าฝ้ายทอผืนขนาดผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญที่มอบให้กันป
ไปอวยพรผู้ใหญ่และญาติมิตรเด็กๆสวมเสื้อผ้าชุดใหม่มีการเต้นรำร้องเพลงฮุสโซรีกินอาหารที่ทำขึ้นเฉพาะเทศกาลคือหมูสามชั้นผัดใส่ฟักและขมิ้นยำไข่มดแดงหรือผัดไข่มดแดงกับไข่ดื่มเหล้าที่ทำจากข้าวทำเองในแก้วทองแดงไปแต่ละบ้านทานและดื่มพอเป็นพิธีเพราะทุกบ้านจะมีอาหารและขนมไว้ต้อนรับอวยพรกันอย่างสนุกสนานมากรายละเอียดของการฉลองจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มการเต้นรำในเทศกาลบิฮูมีการแสดงดนตรีประกอบการเต้นรำที่มีลักษณะเฉพาะที่ต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงและนุ่งซารีทำด้วยผ้าไหมสีกากีอ่อนสีธรรมชาติของไหมมีทั้งเรียบๆและมีลวดลายริมผ้าที่สวยงามมากผู้ชายนุ่งสโรงคล้ายโทตีหรือกางเกงตามอัธยาศัยรอนกาลีบิฮูเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ด้วยการเต้นรำของหญิงสาวที่มีท่าทางการเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความรู้สึกด้วยการใช้สะโพกมือเป็นหลักเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนออกมาเฉลิมฉลองกันการเต้นบิฮูอาจเรียกว่าเป็นพิธีจับคู่ของหนุ่มสาวก็ว่าได้ 2. คาติบิฮูหรือโกนกาลีบิฮูเป็นการฉลองในเดือนตุลาคมบรรยากาศจะแตกต่างจากรอนกาลีบิฮูมีความรื่นเริงน้อยกว่าแต่กลับมีบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแทนเพราะในช่วงนั้นข้าวในนากำลังเติบโตและยุ้งฉางก็เกือบว่างเปล่าแล้วในวันนั้นมีการจุดตะเกียงดินที่พื้นบ้านใต้ต้นกะเพราที่พื้นยุ้งข้าวที่สวนและที่นาเพื่อปกป้องต้นข้าวที่กำลังสมบูรณ์เจ้าของบ้านเกษตรกรจะหมุนท่อนไม้ไผ่ในขณะที่สวดโรวาโควาเพื่อป้องกันต้นข้าวจากแมลงสัตว์ต่างๆและความชั่วร้ายในเทศกาลบิฮูนี้จะจุดตะเกียงแขวนไว้บนยอดลำไม้ไผ่สูงเพื่อแสดงว่าวิญญาณของผู้ตายไปสวรรค์มีการแลกเปลี่ยนขนมหวานและอวยพรซึ่งกันและกัน 3. มาบิฮูหรือโบโฮกาลีบิฮูฉลองในเดือนมกราคมมาจากคำว่าบอฮอกคือการกินและสนุกสนานเป็นเทศกาลของการเก็บเกี่ยวและเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวเพราะยุ้งฉางมีข้าวเต็มเปี่ยมในวันก่อนเทศกาลเรียกอุรุกาเด็กหนุ่มจะไปที่ทุ่งนามักเลือกที่ใกล้แม่น้ำปลูกกระท่อมที่ทำด้วยฟางในตอนกลางคืนมีการเตรียมทำอาหารและเลี้ยงฉลองกันทั่วหมู่บ้านตลอดทั้งคืนรอบๆกองฟืนซึ่งตัดชิ้นไม้ได้ขนาดและพิงกันไปมาสูงขึ้นเป็นรูปทรงคล้ายวัดโดยมีไม้ไผ่ยึดไว้ตรงกลางและมีต้นกล้วยระล้อมสี่มุมเรียกว่าเมจิตคืนของอุรุกาฉลองกันรอบเมจิตด้วยการร้องเพลงเล่นดนตรีตีกลองโดนเล่นเกมต่างๆเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากอาบน้ำแล้วมีการเผาเมจิตผู้คนมายืนรอบๆเมจิตโยนขนมที่ทำจากข้าวพิทัศน์และหมากเข้าไปในกองไฟเพื่อสวดและบูชาเทพแห่งไฟและเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดเทศกาลเก็บเกี่ยวหลังจากนั้นนำท่อนฟืนที่เผาไม่หมดกลับมาโยนไว้ในสวนผลไม้เพื่อขอให้ได้ผลผลิตที่ดีต้นไม้ทุกต้นในบริเวณบ้านถูกมัดด้วยตอกหรือฟางข้าวมีการละเล่นตลอดทั้งวันเช่นชนควายชนไก่ชนนกเป็นต้นนอกจากนี้อาจมีพิธีกรรมแบบดั้งเดิมในวันนั้นด้วยเช่นเมดัมเมผีเป็นพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษเป็นต้นการเต้นรำโบแฮกบิฮูหรือโรนกาลีบิฮูในเดือนเมษายนจะมีการนำหมวกของชาวอัสสัมมาประกอบการแสดงด้วยหมวกนี้มีชื่อว่าจาปีเป็นหมวกทรงกรวยประดิษฐ์จากโครงไม้ไผ่และใบปาล์มเดิมเป็นหัตถกรรมพื้นถิ่นแต่นำมาประดับประดาลวดลายด้วยผ้าหลากสีสันใช้ประกอบการแสดงไร่รำระบำบิฮูแสดงความเคารพและใช้ตกแต่งภายในบ้านเพื่อแสดงการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนก็จะขอนำลวดลายของหมวกแบบต่างๆมาให้ดูในที่นี้ด้วยวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ